มาวันนี้เนี่ยเรื่องทัวร์ลงเรื่องแรกโอ้ยอันนี้คือขึ้น Twitter ขึ้น X โอ้ต้องเรียกว่า X แล้ว Twitter มันยุคเก่าแล้วขึ้น X คือแรงมากนะต้องเป็นเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของคุณทักษิณใช่ค่ะนะครับคุณทักษิณตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องราวเนี่ยมีหลายเรื่องเลยนะแต่เรื่องที่แรงแซงทางโค้งจะติดแฮชแท็กเนี่ยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของวันนี้นะครับอัยการสูงสุดได้เปิดเผยว่ามีการตรวจพิจารณาสำนวนคดีของคุณทักษิณเนี่ยนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราลองมาฟังตรงนี้ว่าผลสรุปเนี่ยเขาสรุปออกมานะครับคือสั่งฟ้องคุณทักษิณที่ฐานร่วมกันหมิ่นประมาทครับแถมดูหมิ่นหรือสร้างความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและกระทำความผิดเกี่ยวกับการนำเข้าช่องทางคอมพิวเตอร์อันเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับตามด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และ112นะครับซึ่งคดีนี้เนี่ยนะครับกล่าวขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี52นะคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่คุณทักษิณเนี่ยนะเดินทางเข้าไปที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ครับโดยมีเนื้อหาบางช่วงเนี่ยที่เข้าข่ายแบบหมิ่นสถาบันเนี่ยแหละครับยังไงก็ตามครับวันนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะยื่นฟ้องคุณทักษิณต่อศาลได้เพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยคุณทักษิณก็บอกว่าท่านเนี่ยเป็นโควิดเอาแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นโควิดอยู่นะคุณผู้ชมครับไม่สามารถที่จะสามารถพบกับพนักงานอัยการตามนัดหมายได้นะครับแล้วก็มอบหมายให้ทนายเนี่ยนะครับเข้ายื่นร้องขอเลื่อนนะครับคำสั่งของอัยการออกไปเป็นวันที่25มิถุนายนนะครับเวลา9โมงพร้อมกับแนบใบรับรองแพทย์มาะนะครับว่าตัวเองเนี่ยติดโควิดจริงๆแล้วก็ต้องพักผ่อน7วันนะครับแต่ทางอัยการสูงสุดพิจารณาว่าโอเคอนุญาตนะครับให้เลื่อนนะครับแต่ให้เลื่อนมาจนถึง18มิถุนายนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าถึงวันนัดเนี่ยคุณทักษิณไม่มาทางอัยการจะประสานต่อกับทางตำรวจเพื่อดำเนินตามขั้นตอนต่อไปนะครับยืนยันว่าสถานะของคุณทักษิณตอนนี้นะครับปัจจุบันคือเป็นผู้ต้องหาอยู่แต่ว่าจะเปลี่ยนนะครับสถานะเป็นจำเลยต่อเมื่อศาลเนี่ยประทับฟ้องนะครับ